السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم نفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا ولا تعسر أمورنا واجعلنا منافع لأمة محمد عامة في آخر الزمان وعافنا من كل فتن الظالمين والساحرين والجاهلين والمجرمين والظالمين والشياطين والجنة والناس أجمعين إنك نعم المولى ونعم النصير ولا حل ولا قوة إلا بالله ก็สลามแด่พ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอบกระทู้ประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาค่ำคืนนี้ก็สายหลายนาทีทีเดียวติดนู่นนี่นั่นนะครับไม่มีโฆษณาขวางกั้นไม่รำคาญเครื่องดนตรีและไม่มีนักการเมืองหนุนหลังทุกประเด็นคำถามต่อไปตามวิชาการแนวทางอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์สังกัดมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีและค่ำคืนนี้เข้าสู่ครั้งที่414ของรายการตอบกระจ่างและตามด้วยกิตาบุยะตุตุลาบซึ่งเมื่อคืนก็ไม่ได้อ่านก็คืนนี้อินชาอัลลอฮ์เราจะได้อ่านตามปกติเพื่อความไม่เสียเวลานะครับค่ำคืนนี้มีคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาคำถามแรกครับถามว่าที่ดินวากับของมัสยิดถ้าเราให้ผู้อื่นเช่าได้ไหมเขาถามว่าที่ดินวากับของมัสยิดทีนี้เราให้คนอื่นเช่าเขาถามว่าได้ไหมผมต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับพี่น้องที่น้องฟังนะครับที่ดินวากับของมัสยิดถ้าเกิดว่ามัสยิดยังไม่มีเขาวากับเพื่อจะให้สร้างมัสยิดแต่เราไม่ได้สร้างมัสยิดไปให้คนอื่นเช่าไอ้นี่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าที่ดินเขาวากับให้กับมัสยิดเหมือนกันแต่ที่ดินมันเยอะหรือมีมัสยิดแล้วเขาก็วากับให้อีกมัสยิดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เกี่ยวโยงกับอนาบริเวณของมัสยิดเข้าใจนะครับไม่ได้เกี่ยวโยงอะไรเลยถ้ากรณีเช่นนั้นก็ไม่ได้ห้ามแต่ประการใดที่เราจะให้คนอื่นเช่าเพื่อเป็นรายได้ของมัสยิดเข้าใจนะครับบางแห่งที่เขายึดให้เขาเช่าบ้างทำบ้านเช่าบ้างรายได้เป็นของมัสยิดไอ้นี่ไม่แปลกแต่ที่ไม่ได้เขาวากับแค่พอประมาณสร้างมัสยิดมัสยิดก็ยังไม่มีที่ในกอริยอห์นั้นแต่คนดูแลนั่นนะอยากจะได้ตังก่อนปล่อยให้เขาเช่าก่อนเอาตังก่อนไอ้แบบนี้ไม่ได้นะครับทีนี้ก็แล้วแต่ว่าเราให้เขาเช่ากรณีแบบไหนเข้าใจนะครับเพราะว่ามันก็หลากหลายแง่หลายมุมล่ะจากสาเหตุของการที่มัสยิดได้ครอบครองว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องใช้ในภาพรวม อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่ข้อเท็จจริงห้ามเหลี่ยม
ห้ามซอกแซกนะเอาตรงไปตรงมาก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะฟังง่ายเข้าใจง่ายนะครับมีโอกาสแชร์พี่น้องแชร์มีโอกาสเก็บไฟพี่น้องก็เก็บไฟนะครับคงไม่ต้องทวนเลยนะคงเข้าใจเลยแหละคำถามนะคำตอบนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ยากอะไรแต่ที่แน่ๆเราจะไปครองเป็นส่วนตัวไอ้นี่ไม่ได้เราจะให้เขาเช่าแล้วทีนี้เอารายได้ส่วนตัวไอ้นี่ก็ไม่ได้ก็คือเป้าหมายหลักก็คือเป็นรายได้ของมัสยิดเมื่อเป็นรายได้ของมัสยิดก็คือทนุบำรุงมัสยิดหรือเป็นงบประมาณเกี่ยวโยงกับมัสยิดงบประมาณการเรียนการสอนในมัสยิดอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นไรแต่อย่ามาเป็นของส่วนบุคคลนู่นนี่นั่นไม่ได้บางคนว่าถ้าเราจะใช้ได้ไหมถ้าเราจะใช้เราก็ต้องทำงานให้มัสยิดยังไงล่ะหลังคามัสยิดรั่วเราเป็นนายช่างเราก็ขึ้นไปเปลี่ยนสมเหตุสมผลด้วยทั่วไปค่าแรงเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นแหละอันนั้นได้แต่ถ้าไม่มีเหตุอะไรเลยแค่เรากุมเฉยๆเนี่ยเรามาเอาไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดแค่เรากุมเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยเปลี่ยนหลังคาก็ไม่ก่อสร้างกำแพงก็ไม่ทำนู่นนี่ก็ไม่อันนี้ไม่ได้ถ้ามีเหตุที่เราทำงานให้กับมัสยิดนั้นก็อนุญาตแต่อย่าเกินความเป็นจริงต้องระวังตรงนั้นนะครับอย่าเกินความเป็นจริงอย่ามาเอาแบบนักการเมืองที่ชอบบางคนอะไรประมาณนี้ไม่เอานะของมัสยิดใช้ใจจริงเท่าไหร่ก็ต้องเป็นเท่านั้นอย่ามาทำบินเกินอย่ามาทำอะไรเกินแบบนั้นไม่ได้คำถามข้อต่อไปเขาถามว่าสามสิบกว่าปีที่แล้วมีคนผูกคอฆ่าตัวตายพี่น้องฟังนะครับคำถามนะสามสิบกว่าปีที่แล้วมีคนผูกคอฆ่าตัวตายคนอิสลามเรานะเป็นผู้ชายทีนี้ตัวอิหม่ามประจำมัสยิดประจำกอรยอห์นั้นก็ให้ฝังนอกรั้วมัสยิดฟังให้ดีนะฝังนอกรั้วแต่นอกรั้วนั้นก็ยังเป็นที่ดินของกูโบนั่นแหละไม่ใช่ฝังที่มัสยิดนะฝังที่กูโบพูดผิดนะครับฝังที่กูโบนะครับ30กว่าปีที่แล้วมีมุสลิมคนหนึ่งผูกคอตายเป็นผู้ชายนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไรแต่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าอายุเท่าไรทีนี้ตัวอิหม่ามประจำมัสยิดในกอรยอห์นั้นก็ให้ฝังนอกกำแพงกุโบไม่ใช่กำแพงมัสยิดนะกำแพงกุโบทีนี้นอกกำแพงที่ว่านั้นก็ยังเป็นพื้นที่พื้นดินของกุโบอีกนั่นแหละด้วยให้เหตุผลว่าไม่อยากให้คนอื่นพลอยเดือดร้อนด้วยอะไรประมาณนี้แหละประเด็นคำถามก็คือหลังจากนั้นไม่นานเครือญาติของคนที่ผูกคอตายก็ตายเหมือนกันตามปกติเหมือนเครือญาติคนอื่นนั่นแหละแต่ประเด็นตรงที่ว่าตัวอิหม่ามอนุญาตให้ฝังในรั้วนะแต่เขาไม่ยอมฝังเขายอมไปฝังนอกเพราะเขาว่านั่นคือญาติของเขาจะฝังเลยฝังเครือญาติอยู่รวมเดียวกันรวมแห่งเดียวกันประเด็นคำถามว่าคนที่ไม่ได้ผูกคอตายไปฝังใกล้กับคนที่ผูกคอตายได้ไหมนั่นประเด็นแรกประเด็นที่สอง
คนที่ไม่ได้ผูกคอฆ่าตัวตายจะได้รับบทลงโทษด้วยหรือไม่ในสองประเด็นนะครับการที่ตัวอิหม่ามทำแบบนั้นตัวอิหม่ามหาคำผิดไหมเพราะว่าเป็นการปรามไว้ว่าอยากฆ่าตัวตายจะรีบตายไปไหนยังไงเราก็ต้องตายช่วงจังหวะที่มีชีวิตอยู่เรียนให้เข้าใจอาแกด้าให้มันชัดเจนอิบาดัตให้มันเต็มเปรี้ยถึงเวลาตายกันทุกคนพี่น้องไม่ต้องรีบตายไหม อกหักรักขุดผูกคอตายไม่ผ่านแบบนั้นไม่ได้ดังใจหวังลงทุนมากมายผูกคอตายก็ไม่ผ่านเหมือนกัน จะด้วยเหตุผลคนใดก็ตามนะอย่าผูกคอฆ่าตัวตายเด็ดขาดแต่ถ้าคนอื่นมาฆ่าเราเอาเราผูกคอตายอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรานะอันนั้นความผิดของคนนู้นแต่เราเองเนี่ยเจ้าตัวนี่อย่าผูกคอฆ่าตัวตายเด็ดขาดทำไมครับเพราะนั่นคือมักซียัตใหญ่บาปใหญ่ฆ่าตัวตายบาปฆ่าตัวตายนี้จะหนักหนาสาการกว่าฆ่าผู้อื่นด้วยซ้ำไปฉะนั้นในอิสลามเรานี้ถือว่าห้ามฮารามบิลอิจมะไม่ได้ขีลาอุลามะนะไม่มีสักอุลามะคนเดียวก็ไม่มีที่ว่ามักรุบยาวาเตฮารุสเลยมักรุบก็ไม่มีต่างก็ว่าฮารามกันทั้งสิ้นฉะนั้นเรือนร่างกายชีวิตของเราเป็นอามานะที่พระองค์อัลลอฮ์มอบให้กับเราดูแลเราอุสฮอดูแลถึงแม้ว่าเราไม่สามารถจะทำให้ชีวิตเราร่างกายเราเป็นอย่างที่เราต้องการอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วแต่อุสฮอนะอยู่ที่เราเกิดเป็นฝีที่แผ่นก้นเราจะทำให้ฝีหายได้ไหมล่ะไม่ได้ก็ต้องรักษาตามการเวลาถึงเวลามันแต่ก็ทยอยหายแบบนั้นนะแต่การที่เราจะเชี่ยงขึ้นได้ยังไงเนี่ยหายไปเสียมันก็ไปถามว่าเราทำได้ไหมแบบนั้นไม่ได้เราร่างกายของเราก็จริงในนี้เราดูแลแต่เราไม่สามารถจะทำให้ร่างกายของเราเองเป็นไปตามที่เราต้องการนี่คือความจริงนะครับไม่เช่นนั้นไม่มีคนแก่ไม่มีเหี่ยวย่นไม่มีร่องรอยไม่มีตีนกาก็เราทำได้นี่ใครบ้างอยากได้ตีนกาบนใบหน้าไม่มีใครบ้างอยากได้รอยเหี่ยวย่นก็ไม่มีใครอยากได้ใครบ้างอยากได้ให้ร่างกายของเรานั้นนะปกเปียกมันก็ไม่ไหมครับแต่เมื่อเป็นความประสงค์ของอัลลอฮ์มันก็ต้องเป็นไปตามที่อัลลอฮ์ประสงค์เข้าใจนะครับแต่การที่เราอุสฮอฆ่าตัวตายนี้เมื่อเราอุสฮอบาปฆ่าตัวตายนั้นก็ลงบัญชีของเราทีนี้เมื่อเป็นบาปใหญ่ตัวอิหม่ามก็เลยเหมือนกับว่าเชือดไก่ให้ลิงดูให้คนที่ยังเป็นอย่าทำอย่างนี้นะไม่อย่างนั้นจะไม่ฝังรวมกับคนอื่นนะตัวอิหม่ามก็ไม่ได้หุกโกมว่าไอ้คนฆ่าตัวตายเป็นกาเฟ่เป็นมรตะมาเป็นการปรามภายในตัวเหมือนกับบางแห่งพวกขี้ยาพวกไขยาตายไปตัวอิหม่ามก็ไม่ได้ฝังรวมกับเพื่อนเหมือนกันฝังนอกฝังไกลๆเป็นตัวอย่างให้เขาแต่ประเด็นตรงที่ว่าเมื่อฝังคนที่ผูกคอตายแล้วเนี่ยผ่านไป5ปีหรือ10ปีให้หลังอาจจะเป็นพี่ของเขาตายปกติเหมือนเราท่านๆนี่แหละอาจจะเป็นน้องของเขาหรืออาจจะเป็นหลานของเขาทั้งที่คนเหล่านั้นไม่ได้ผูกคอตายนะ
และแต่อิหม่ามก็ไม่ได้ห้ามนะที่จะให้ไปฝังรวมกับคนอื่นแต่ประเด็นตรงที่ว่าเขายังจะยอมฝังกับญาติของเขาที่ตายเมื่อหลายปีที่แล้วด้วยที่ผูกคอตายเข้าใจนะครับทีนี้เขาถามว่าได้ไหมนั่นประเด็นแรกประเด็นที่สองแล้วคนที่ไม่ได้ผูกคอตายที่ไปฝังใกล้นั้นจะต้องรับโทษด้วยหรือไม่สองครับคำถามนะครับคำถามแรกถามว่าได้ไหมไม่มีความผิดได้เมื่อเครือญาติของคุณจะไปฝังก็ไม่เป็นไรต่อไม่ใช่เครื่องญาติก็ไปฝังได้ศาสนาไม่ได้ห้ามเพราะเป็นที่วะกะที่ซาบีลิลละเข้าใจนะแต่ถ้าที่ส่วนตัวอันนั้นต้องขออนุญาตเจ้าของที่ถ้าที่วะกะหมายได้ทั้งนั้นใครจะไปฝังตรงไหนก็ได้เข้าใจนะประเด็นที่สองคนที่ไม่ได้ฆ่าตัวตายต้องรับโทษด้วยไหมไม่ต้องเพราะบาปใครใครแบกบุญใครเข้าบัญชีคนนั้นบาปจะอุทิศให้กับคนอื่นไม่ได้วันนี้เล่นปอกเด้ง2ชั่วโมงเราก็อุทิศผลบาปปอกเด้งที่เล่นวันนี้เนี่ยให้กับเพื่อนเราที่ตายเมื่อ5ปีที่แล้วนะให้เขาไปได้ไหมแบบนี้ไม่ได้การอุทิศเฉพาะผลบุญกุศลเท่านั้นบาปอุทิศไม่ได้เว้นแต่เสียว่าไอ้คนนู้นอาจทำกับเราไม่ได้ขอมาอัพไม่ได้ขอฮาลาลที่ตายก็ในสภาพไม่ได้ขอมาอัพไม่ได้ขอฮาลาลที่ทีนี้เราตายมีบาปพอวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ให้คนนู้นน่ะบาปแบกบาปของเราเพราะเขาอาจทำกับเราแต่ในเงี้ยจะอุทิศการทำบาปนี้อุทิศให้คนนั้นได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าบุญนั้นได้อยู่เฉยๆว่างๆไม่รู้วันนี้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีโปรแกรมไปไหนก็อ่านกุรอานสามจบอุทิศให้กับเพื่อนเราที่ตาย10ปีที่แล้วลูกผลบุญนี้ก็ได้เข้าไปผลบุญนี้จะเข้าบัญชีคนนั้นแต่เราจะอัลลอฮ์จะทดแทนผลบุญของการช่วยเหลือพี่น้องก็ไม่น้อยไปกว่าผลบุญที่เราอุทิศให้กับคนนั้นไม่น้อยกว่านะครับทีนี้ทำให้เราชัดเลยว่าการที่เราไปฝังมายะนอกกูโบสาเหตุตามญาติของเราที่ผูกคอตายเมื่อกี้ก็ไม่มีความผิดแต่ประการใดและคนไม่ได้ผูกคอตายไม่ต้องไปรับการลงโทษของคนที่ผูกคอตายแต่ประการใดเข้าใจนะครับพี่น้องครับเมื่อเราผูกคอตายเท่ากับเราตายในซูอุลคอติมะซูอุลคอติมะนี่นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลลอฮ์ปกป้องพวกเราทุกคนนะครับอย่าให้ตายในสภาพซูอุลคอติมะอย่าเลยให้เราทุกคนจบชีวิตด้วยฮุสนุลคอติมะจะด้วยฮุสนุลคอติมะห์ด้วยการอ่านอัลกุรอานด้วยการซิกเกตหรือด้วยการละหมาดด้วยอะไรก็ตามที่เป็นความดีและก็จบชีวิตไปอย่าเป็นซูอุลคอติมะห์ตายในสภาพกำลังทำความชั่วแฝงคอแขวนคอตายนั้นทำความชั่วไหมนะความชั่วแน่นอนแล้วก็มันก็ตายด้วยนะไม่มีโอกาสได้ตอบัตเลยทีนี้บาปนั้นจะถูกบันทึกตลอดโอ้น่ากลัวมากแต่ถ้าเกิดว่าเรากำลังสลาวัตนบีสลาวัตเพลินก็ตายนั้นตายในฮุสนุลคอติมะอันนั้นก็ได้ผลบุญตลอดจนกระทั่งเกียร์มัดเหมือนกัน
เลยสรุปสั้นๆถ้าใครตายในซูอุลคอติมะขึ้นตาช่างกี่ครั้งก็ตามยังไงบาปมากกว่าบุญต่อเราจะเป็นคนละหมาดไม่ขาดก็ตามแต่ถ้าตายในฮุสนุลคอติมะในขณะที่ทำความดีจะด้วยความดีอะไรก็ตามที่เป็นความดีตามหลักศาสนาอิสลามนะครับขึ้นตาช่างเมื่อไรความดีมากกว่าเมื่อนั้นต่อเราจะเป็นคนที่เกะกะเกเรมากแค่ไหนก็ตามเข้าใจนะครับแต่ขออย่างเดียวให้มีอีมานอีมานของเราให้ใช้ได้อันนี้หลักใหญ่ใจความอยู่ที่อีมานนะครับนั้นจำให้ดีทีนี้ชัดนะครับคำถามข้อที่สองคงไม่ต้องสำรองอธิบายอีกครั้งคำถามข้อต่อไปนะครับข้อที่สามเขาถามว่าวัวกุรบานหูฉีกขาดจะทำกุรบานอีกได้ไหมวัวกุรบานหูฉีกขาดยังจะทำกุรบานต่อได้อีกไหมนี่ก็เป็นไปได้นะครับกรณีอย่างนี้เป็นไปได้ซื้อวัวตั้งใจจะทำกุรบานกว่าจะมาถึงเวลานั้นก็ต้องเลี้ยงให้อิ่มหนำสำราญเพื่อให้มันอ้วนพี่แต่ในขณะเดียวกันวัวก็ทะลึ่งทะล่าไปถูกลวดหนามเกี่ยวหูฮะหูขาดถ้ามาเป็นไปได้ไหมแบบนั้นเป็นไปได้หรือมีวัวตัวอื่นหลุดลักมาชนกับวัวที่เราเจตนาจะทำกุรบานชนด้วยความรุนแรงไม่รู้อีกท่าในหูขาดหูฉีกขาดถ้ามาเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้อีกนั่นแหละจะฉีกขาดด้วยเหตุผลกลใดด้วยอัสบับใดก็แล้วแต่พี่น้องฟังนะครับถ้าฉีกขาดไม่มีส่วนใดของหูหล่นหายมันฉีกเป็น2เป็น3หูใบนั้นฉีกเป็น2แฉก3แฉกแต่มันก็รุ่งริ่งติดอยู่ตรงนั้นไม่มีเนื้อส่วนใดของหูหายไปเลยถ้ากรณีอย่างนี้ถ้าเราดูข้างนอกวัวไม่สมบูรณ์แต่ในหลักวิชาฟิกถือว่ายังสมบูรณ์อยู่แต่ถ้าเกิดฉีกขาดแต่มันมีส่วนใดส่วนหนึ่งของหูหล่นหายไปดูข้างนอกก็ไม่สมบูรณ์ในหลักวิชาฟิกก็ไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันและไม่สามารถจะทำกุรบานได้อีกวัวตัวนั้นเข้าใจไหมครับ นี่ผมสมมุติวัวควายก็เหมือนแพะก็เหมือนแกะก็เหมือนอูฐก็เหมือนกันกรณีหูฉีกขาดถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งของใบหูล้นหายไปขาดไปทำกุรบานไม่ได้แล้วแต่ถ้ามันแค่ฉีกมันแค่ฉีกขาดแต่มันไม่มีส่วนใดหายไปมันยังอยู่ครบถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรยังคงทำได้เหมือนเดิมเข้าใจนะครับพี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจให้ดีนะครับเช่นเดียวกันวัวที่เขาหักเขาไม่ใช่เขากับเรานะเนี่ยภาษาไทยนั่นนะบางทีมันคำหนึ่งมันก็หลายความหมายเหมือนกันเขาไม่ถึงคนนู้เขาไม่ถึงเขานี่เขาไม่ถึงภูเขาแต่ที่พูดเขาวัวเขาควายเขามันหักก็ต้องดูว่าหักนั้นส่วนใดของเขา
ถ้าปลายเขาไม่เป็นไรวัวตัวนั้นควายตัวนั้นยังคงทำกุรบานได้เหมือนเดิมแต่ถ้ามันหักหลุดทางดุนเลยหลุดทางดุนที่โคนเขานะมีกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนนั้นถือว่าเป็นอาหารของมนุษย์ถือว่าวัวตัวนั้นขาดความสมบูรณ์ไม่สามารถจะทำกุรบานได้อีกแล้วเข้าใจนะครับถ้ามาเป็นไปได้ไหมวัวกุรบานเนี่ยเขาจะหักเป็นไปได้เป็นไปได้ทีเดียวแหละคำถามข้อต่อไปเขาถามว่าเวลาเชือดกุรบานการที่เอาแป้งทาหน้าวัวแล้วก็กางร่มแล้วก็ผ่านกาน้ำเกี่ยวโยงกับกุรบานด้วยหรือไม่พี่น้องครับกุรบานกับกาน้ำกับกางร่มกับใส่แป้งที่วัวนี่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยคนสมัยแต่ก่อนเขาทำมันนั่นแหละแค่จะให้รู้ว่าวัวตัวนี้พิเศษหน่อยนะไม่ใช่เชือดแบบธรรมดานะเท่านั้นหรอกมันไม่ได้เกี่ยวยงเลยว่าสุนัขทาแป้งไม่มีไม่ต้องทาก็ได้ส่วนกางร่มนั่นน่ะเขากางร่มจะให้คนเชือดนั่นน่ะอาจจะไม่ถูกแดดเท่านั้นเองก็ไม่ได้เกี่ยวยงอีกกับครูบานั่นแหละเช่นเดียวกันกาน้ำกาน้ำก็ไม่ได้เกี่ยวโยงอีกนั่นแหละอาจจะเตรียมน้ำไว้พอคนเชือดเสร็จเลือดติดจะได้หลังง่ายก็ไม่แปลกถ้าเรื่องนั้นแต่ถ้าถามว่าเกี่ยวโยงกับครูบาลไม่ได้เกี่ยวกาน้ำร่มแล้วก็แป้งทาที่หน้าวัวก็ไม่ได้เกี่ยวโยงเช่นเดียวกันถ้าท่านถามทาลิปสติกล่ะได้ไหมก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวโยงอย่าไปทาลิปสติกเก็บลิปสติกไว้ให้เมียทาก่อนนอนดีกว่าอย่าไปทาวัวนะน่าจะพอประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวอ่านบุคยะนิดหนึ่งพี่น้องมีโอกาสแชร์ๆนะครับเก็บไฟไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถทวนย้อนหลังได้นะครับถ้าเราไม่เก็บนี้เราจะย้อนหลังไม่ได้ หน้าที่20บรรทัดเดี๋ยวจะนับแต่ล่างนะ1 2 3 4 5 6บรรทัดที่7นับแต่ล่างพี่น้องดูนะครับในวงเล็บที่ว่าดีมีเกียรติอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกอลามุซันนิฟุเราะฮีมะฮุลลอฮุตะอาลาดีมีเกียรติตะฮิกุกู
เช่นเดียวกันอีกตาฮิกูกูขี้เล็บเดี๋ยวจะไปหาว่าเล็บมันขี้ตรงไหนมันไม่ใช่มีบุ้งเดี๋ยวไม่ถึงไม่อยู่ตามซอกเนี่ยก็เรียกว่าขี้เล็บเช่นเดียวกันขี้เล็บยังดีบาวกูกูที่มันอยู่ใต้เล็บดีบาวกูกูดีกาเรามันเนกอกันอายุถ้ามันสกัดกันน้ำ sampai ke bawahnya ke bawah kuku ถ้ามันสกัดกันน้ำในการถึงน้ำใต้เล็บก็แสดงว่ามันต้องหนาพอสมควรแต่ถ้าแค่เป็นรอยมันไม่สกัดหรอกแต่ถ้ามันหนามันสกัดจริงนั่นแหละถ้ามันสกัดกั้นไม่ให้น้ำถึงใต้เล็บของเราวาจิบดีกลัวกันดิโยกันตาฮิกุกุวาจิบนะครับไม่ใช่สุนะวาจิบดีกลัวกันเดียววาจิบที่จะต้องเอามันออกเอาขี้เล็บนั้นออกไม่ใช่เอาเล็บออกนะเอาเล็บออกนั่นแหละเยี่ยวระและพอนึกถึงเล็บนะครับพี่น้องพิจารณาเล็บเนี่ยอยู่แค่ปลายนิ้วติดปลายนิ้วแค่นิดเดียวที่ซอกไม่ใช่มีแขนไม่ใช่มีที่เล็บไม่ใช่มีที่แขนตรงอื่นไม่ใช่มีเฉพาะตรงนี้แต่ถ้าพี่น้องรู้จักคิดรู้จักเปรียบเทียบเราปิดหน้าต่างทะเลทะล่าใครปิดหน้าต่างไม่ดูเรากำลังจับวงกบอยู่พางหนีบเข้าเล็กเขี้ยวไม่ต้องลุดไหมเจ็บทั้งตัววีดแหละนับภาษาอะไรทะเลาะเล็บออกล่ะยิ่งแล้วใหญ่ทีนี้พี่น้องลองคำนวณดูว่าวิญญาณของเรานะซึมซับทุกอนุของร่างกายวันที่มันจะออกเลยเจ็บกว่าเล็บที่ถูกนิดหลายเท่ายิ่งนะฉะนั้นเราต้องเตรียมความดีให้มากๆเพื่อจะได้ลดหย่อนผ่อนบ้างในความเจ็บปวดตอนที่วิญญาณจะออกจากเรือนร่างเข้าใจนะครับเราอย่าตามแต่นับสู่จะทำหนูจะทำนี่ถึงผิดก็อยากจะทำถึงบาปก็อยากจะก่ออย่าอย่าอย่านับสู่เราไม่ใช่ชนะนับสู่คนที่ชนะคือไซต์ต่อเพราะมันต้องการให้เราอยู่กับมันให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นั่นความต้องการของชัยตอนมันไม่เป็นไรเลยเพราะมันยอมแล้วตั้งแต่นบีอาดัมนุกเมื่ออัลลอฮ์สาปแช่งมันวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ว่าจะเป่ามึงตลอดมันว่าฉันยอมแต่ขอให้ฉันอายุยืนอิบลิสขอฉันจะหลอกลูกหลานอาดัมให้หมดอัลลอฮ์ว่าเอ้าฉันจะให้เจ้าอายุยืนใครที่โง่ตามเจ้าอ่ะเจ้าหลอกไปแต่ในขณะที่เจ้าหลอกไม่ใช่ลูกหลานอาดัมทุกคนจะตามเจ้านะฉะนั้นพอเรานึกถึงเล็บให้เราย้อนนึกถึงตอนที่วิญญาณเราจะออกทีนี้เราเห็นเล็บเราทุกวันจะทำให้เรานี่อยู่แบบไม่ประมาทพอนึกถึงเล็บก็นึกถึงเอ้ความดีเรามีเท่านี้ยังไม่มากพอทำความดีให้มากพอนึกถึงเล็บโอ้ที่ผ่านมาบาปมากเหลือเกินเตาบะเสีย
เข้าใจนะครับอย่าเท่าแต่ดูเล็บเล็บเราสวยในเล็บเรานูนนะเล็บเรากลางอย่าแต่เท่านั้นให้ดูให้มากของเล็บของเล็บเราวกมาดูDan lubang yang tersebut itu และรูที่ได้เอ่ยมานั้นบรรดารูที่มันเกิดมาบนสัดส่วนอังกตวุดุรูที่เอ่ยมานั้นรูของดุรีเมื่อคืนนั้นดุรีก็คือรูของของหนามวาจิตสัมไปคือปาโดโยคือปาโดลูบังวาจิตที่จะต้องถึงไปสู่ลูบังนั้นเช่นเดียวกันเห็นไหมครับซึ่งรูที่ว่าเมื่อกี้ลูบังที่ว่าเมื่อกี้จะเป็นลูบังด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแหละ selamu tiada masuk di dalam daging ตราบใดที่ไม่เข้าในเนื้อไม่ถึงยังไงครับตราบใดที่เนื้อมันไม่งอกให้เต็มรูเข้าใจนะถ้าเนื้องอกให้เต็มรูอย่าไปแควกเนื้อออกเพื่อให้เป็นรูจะได้ล้างเหมือนเดิมนะไม่ใช่ไม่ต้องเมื่อเนื้อมันงอกเต็มก็ล้างแค่ข้างนอกพอไม่ต้องไปแกะมันดันยีกาลาวอาโดอิโอดันยีกาลาวอาโดอิโอและถ้าอาโดอิโออิโอลูบัง seperti chen bahwa ada baginyoบางลูบังด้วยที่มีสำหรับลูบังสำหรับรูเมื่อกี้เนี่ยมาซุกคือดาลัมดากิงโยดากิงลูบังเข้าในเนื้อของรูไม่ถึงยังไงครับรูนั้นน่ะมันมีเนื้อโผล่ขึ้นมาจนเต็มแล้วทีนี้วาจิบมัมบาซุกจอเฮดโยดูโอถ้าอย่างนั้นวาจิบที่จะต้องล้างเฉพาะข้างนอกเท่านั้นเองไม่ต้องไปแควกไม่ต้องไปแกะมันออกไหมถ้าเราไปแควกทุกครั้งที่เอาน้ำละมารักษาจนตายก็ไม่หายมันจะหายได้ยังไงล่ะเอาน้ำละมาวันห้าครั้งแควก5ทีและทีนี้เนื้อเมื่อไรมันจะเต็มมาทีนั้นเข้าใจนะครับเมื่อมันเต็มแล้วเนี่ยวาจิบมัมบาซุซอฮิดโยซอฮิดลูบังจูโอนั่นเองมาเมื่อมันเต็มก็คือล้างเฉพาะข้างนอกอย่างเดียวน้ำผ่านข้างนอกโอเคแล้วดิมิเกียนลากีเช่นเดียวกันอีกberlaku hukumnya hukum lubang เป็นไป hukum ของ lubang เมื่อกี้เนี่ย seperti pada segala anggota wudu hukum ก็เช่น pada segala anggota wudu ในบรรดาสัดส่วนบรรดาอวัยวะน้ำละมาdikrijonyo dikrijo seorang sepertinyo seperti segala anggota เหมือนกันเหมือนกันหมดส่วนใดที่เป็นรูกุนอันกอตอวุดุถ้าเป็นรูจะเป็นรูที่เท้าหรือที่แขนก็ตามฮุกมเหมือนกันแล้วทีนี้เมื่อรูนั้นมันเต็มไปด้วยเนื้อแล้วมันประสานแผลแล้วนะก็ทำเหมือนอังกอตวุตุอื่นทั่วๆไปนั่นแหละไม่ได้แปลกอะไรตรงนั้น
Intihabu Jairimi. Aha. Duseh Dawud ni nak dua. Intiha Bujairimi. Au nea kong Bujairimi nama saya. Nama saya Tamada, saya Dawud. Ha. Maka jikalau tergerak setengah tangannya. Ha, pindah dulu nak kap. Maka lek-lek jika tergerak. Takut tergerak. Terkerat นี่ก็คือได้ขาดสะบั้นอะไรล่ะขาดสะบั้นนั้นตางานโยตางานสะอรังมือของคนหนึ่งขาดสะบั้นถ้าดีกระดหมายถึงถูกตัดอันนี้terkerat เกิดขาดขึ้นมาขาดยังไงล่ะtergerak ขาดยังไงก็เกิดอุบัติเหตุไงเกิดอุบัติเหตุมือขาดถ้าว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเล่นทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรมือทำอยู่ตาก็ดูแต่ใจมันลอยใจมันลอยคิดถึงน้องนางพางทีเดียวค่ะถ้าว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะtergerakไม่ใช่มีใครมาฟันไม่ใช่เราเอามีดมาตัดแต่มันเกิดทีนี้เมื่อเกิดว่ามืออันนี้มันกวนอีกแล้วฟังนี้เฟซนักสู้กวนอีกแล้วมันไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาจริงๆนะจากไหนดูเรียนบ้างอย่ามารังควานมารังแกคนอื่นอย่าใช้สันดานชาวคัมภีร์อย่ามาอ้างสุนัขนบีอ้างจะเข้าสวรรค์ทั้งที่คุณสมบัติทั้งตัวเต็มไปด้วยคุณสมบัติชาวนรกอย่าอย่ามาหลอกตัวเองคุณสมบัติชาวสวรรค์คุณสมบัติชาวนรกศาสนาบอกอย่างชัดเจนมีความรู้สอนไม่มีความรู้เรียนอย่ามากวนคนอื่นครับดูต่อนะครับวาจิบมันบาสุบารายาติกาลโยโยบารังวาจิบที่จะต้องล้างสิ่งที่หลงเหลืออยู่Nascaya wajib membasuh barang yang ditinggal nyonya barang เมื่อมันถูกตัดไปท่อนหนึ่งที่เหลือไอ้ที่เหลือนี่แหละวาจิบไอ้ที่หลุดไปนะต้องล้างด้วยไม่เวลาเอาน้ำละหมาดไม่ต้องละเข้าใจนะครับยาอิตกราโนกอเอดอยาอิตูด้วยสาเหตุกอเอดอกอเอดอนี่ก็คือกอเอดออุซูลุลฟิกYang mudah itu tiada menggugurkan sebab payoh. Sing ti ngai nan yom mai lut ruang. Mai tuk anurum. Fai dap nak kapi no. Mai berai. Ini fai dap. Malak. Sing ti ya yom mai tuk anurum. Duai sahid.สิ่งที่ง่ายย่อมไม่ถูกอนุรมด้วยสาเหตุสิ่งที่ยากอะไรสิ่งที่ง่ายก็ที่เหลืออยู่มือที่เหลือง่ายหรือยากที่เราจะล้างง่ายแต่อนุยากเลยอนุก็ไม่ต้องล้างและอนุที่ขาดก็มาจากอันนี้แหละแต่อันนี้มันง่ายอันนี้จะไม่ร่วงด้วยอันนี้ต้องล้างนั่นแหละในกฎอดอุสุลุเฟกที่ว่ายังมุดอ itu tiada menggugurkan sebab payoh
Al-Maisur la taskutu bil ma'sur. Kaedah usul fiqh. Le kaedah nak api no. Kama kaedah man ku ken. Man ku nua, man ku sawatta. Man ku kot lek. Ti ulama kau ke ok ma. ตัวบทอัลกุรอานจากอายัดนูอายัดนี้อายัดนั้นฮะดีษนูฮะดีษนี้ฮะดีษนั้นมาเป็นกออิดอห์ขึ้นมาไม่ง่ายเลยแหละคนที่จะทำกออิดอห์เกี่ยวกับศาสนานี่ไม่ง่ายเลยฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่ธรรมดาเพราะถ้าไม่รอบรู้ไม่ชำนาญไม่มีทางจะทำกอเอดอกแต่ถ้ากอเอดอกบาบ้าเนี่ยมันได้แล้วพอพามเป็นกอเอดอกติดกับอายัดนุขัดกับอายัดนี้ขัดแย้งกับฮะดีษนุมั่วหมดแต่กอเอดอกที่อุลามะวางไว้นี้อมตะจริงๆเขาเรียกตั้งแต่นุจนกระทั่งปัจจุบันไม่มีใครจะรื้อกอเอดอกได้เลยยอมจำนนถึงความรอบด้านความรอบคอบไม่ใช่ธรรมดานะครับเมื่อนะเขาอุลามะสมัยแต่ก่อนทำมัตตันไม่ว่าจะมัตตันอัลฟิยอห์มัตตันซุบัดนั้นอัจฉริยะเลยแหละพูดสั้นนิดเดียวเราพูดแต่เนื้อข้างในนะโอ้ยเยอะแยะทีเดียวแล้วก็มันเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่ขัดกับอัลกุรอานแล้วก็ไม่ขัดกับฮะดีษเห็นไหมไม่ใช่ง่ายนะคนจะพูดสั้นๆได้ใจความไม่ขัดกับฮะดีษไม่ขัดกับอัลกุรอานถ้าไม่อัจฉริยะไม่ฉมังจริงๆหมดสิทธินี่คือความจริงนะครับจะด้วยสาเหตุนี้แหละเราอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์หลายหลายขอบคุณขอบคุณแรกที่พระองค์ให้เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ที่เป็นมุสลิมทั้งคู่และขอบคุณอีกครั้งที่พระองค์อัลลอฮ์เปิดตาเปิดใจให้เรานี่สนใจศาสนาและขอบคุณอีกทีที่พระองค์อัลลอฮ์ให้เรามีหัวใจที่ยอมรับในหลักความเป็นจริงอยู่ในสังกัดมัซฮับผู้รอบรู้และขอบคุณซ้ำอีกที่เราได้อากีดะห์อะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เข้าใจนะครับพี่น้องถึงแม้ว่าไม่ได้รัฐมนตรีนู่นไม่ได้รัฐมนตรีนั่นช่างไม่ได้สนใจนะได้อันนี้เนี่ยพอแล้วได้มารีฟัตตัวเดียวได้ทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีมารีฟัตเราไม่ได้เหมือนกับไม่ได้อะไรสักอย่างเลยโอ้น่ากลัวครับฉะนั้นเรียนรู้ศาสนาให้เข้าใจมีบุตรหลานถ้ารักบุตรหลานก็ต้องส่งเขาเหล่านั้นให้เรียนศาสนาอย่ารักแบบชนิดที่ว่าอยุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมแต่ไม่สั่งสอนไม่ส่งเรียนศาสนาอย่าอันนั้นผิดรักแบบผิดถ้าเรารักเขาจริงเราต้องส่งเขาเรียนศาสนาเพราะเราก็รู้กันทุกคนเป็นสิ่งที่มะลูมมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าใครและถ้ามีศาสนาแล้วสบายใจหลับตาสักที
ก็หลับอย่างสบายใจตายสักทีก็ตายตาหลับแต่ถ้าไม่มีศาสนาแล้วบรรลัยกับบรรลัยต้องมีความสุขมากมายบนดุนยานี้มีมรดกทรัพย์สินมากล้นก็ตามฮะใช้แค่ประเดียวประดาถึงเวลาก็ต้องรังลาไปไม่ได้อยู่คำฟ้าสักคนเข้าใจนะครับเลยปล่อยให้คนที่ไม่มีซะฮิดช่วงชิงเรื่องดุนยาตีรันฟันแทงฆ่าการเป็นผักปลาเพราะต้องการแค่อำนาจบารมีตำแหน่งเงินทองผลประโยชน์ดุนยาเท่านั้นทางที่พอได้เข้ามาแล้วกว่าจะได้เลือดตาแทบกระเด็นทีหนึ่งแล้วพอได้เข้ามาแล้วไม่กี่ปีต่างคนก็ต่างไปหนีจากกันโดยปริยายไม่จากเป็นก็จากตายฉะนั้นเราอย่าลืมต้นขั้วเดิมเราอุมัตนบีนบีเราทำเป็นตัวอย่างแม้ผู้กะอุรุดอยากจะเป็นทองให้นบีเราครองท่านยังปฏิเสธในขณะเดียวกันเราละโมบต่อแดนเพื่อนไม่ใช่เป็นทองเป็นดินขี้ร้ายเรายังเอาจะเอาเป็นของเราแอบขยึบก็มาเดือนละคืบปีละคืบนั่นบ่งบอกเรานี้ห่างไกลกับแนวทางนบีจริงๆในบางครั้งนะครับพี่น้องแต่ที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนนะแต่มีลักษณะอย่างนั้นยิ่งโดยเฉพาะที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยเจ้าของไม่ได้มาดูด้วยนะมาดูตอนหลังเหลือนิดเดียวแล้วเขาบุกทั้งฝั่งขวาทั้งฝั่งซ้ายทั้งหน้าทั้งหลังแล้วนั่นจะบ่งบอกว่าคุณธรรมมันน้อยเกินไปอีกนิดหนึ่ง atau terpotang daripada sikunya atau terpotang หรือ terpotang daripada sikunya siku seorang siku นั่นน่ะ terpotang ก็เหมือนกับ terpotang tangan เมื่อกี้นั่นแหละมีอุบัติเหตุขึ้นมาหัวศอกหายไปส่วนหนึ่งนะ seperti เช่น bahwa dicabut tulang kepala sikunya kepala siku seorang ในคิตับสมุด seperti เช่น bahwa dicabutด้วยที่หลุดดิชาบุตรหลุดจากอาศัยเดิมคำว่าดิชาบุตรเนี่ยไม่ถึงถูกถอดแต่ตรงนี้ไม่มีใครถอดไหมแต่เมื่อมันแอ็กซิเดนต์มันก็หลุดออกมาอะไรหลุดล่ะตูลังเกือบปาโลซิกูโยกระดูกหัวข้อศอกของเขากระดูกหัวข้อศอกถามว่าหัวข้อศอกมีกระดูกไหมครับมีแน่นอนถ้าหัวข้อศอกไม่มีกระดูกแอนตาซินไม่ต้องเสียตังค์ไหมแอนตาซินจ่ายเข็ม 2,000 สาเหตุทำไมถึงแตกอ่ะเพราะโดนหัวศอกทำไมต้องแตกด้วยโดนหัวศอกกระดูกนะครับใช่ไหมล่ะนี่คือความจริงนะครับทีนี้พอมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันหลุดขึ้นมาดังติงกาลดัวตุลังและยังคงเหลือสองกระดูก
yang dinamakan kepala lengan. Lea song kraduk tituk riak wa kepala lengan. Hua ken. Hua ken. Hua song kraduk pai la. Lea te kraduk ken. Hua. Riak hua ken. Dua ibarat kita mak kepala lengan na. Tang ti chao ban mai mi krai put mai hua ken.แต่อิบารักกิตับด้วยความที่ละเอียดมาก็วาจิบดิบาสุห์กับปะโลตุลังอิตุนะดูนะและวาจิบที่จะต้องล้างหัวศอกนั้นหัวศอกไหนล่ะหัวศอกที่หลุดออกไปไม่มันพลูมามันทำท่าจะหลุดแต่มันไม่หลุดแต่มันพลูมาอันนั้นก็ต้องล้างแต่ถ้ามันหลุดพ้นไปเลยอย่างกับมือที่ถูกตัดพ้นไปเลยอันนั้นไม่เป็นไรไม่ต้องล้างเข้าใจนะทำไมถึงจะต้องล้างกระดูกหัวศอกกระโนอิโอดาริปาโดสิกูด้วยสาเหตุอิโอ kepala tulang เนี่ยDaripada siku มันก็คือส่วนหนึ่งของข้อศอกเมื่อมันเป็นส่วนหนึ่งของข้อศอกมันไม่ได้หลุดหายไปเดียมันยังคงติดเมื่อยังคงติดมันก็อยู่ในขอบเขตของตังอันขอบเขตของตังอันตั้งแต่นี้ไปปลายนิ้วมาถึงนี้มาโรเฟกล่ะเมื่อมันอยู่ในขอบเขตนั่นแหละมันก็เลยจะต้องล้างเช่นเดียวกันDaripada siku krano siku itu duai sahit hua sok nan siku ko sok nan perhimpunan tiga tulang nan ko ku kan ruam tua kong sam kradu nia nai islam bok mut Syekh Dawud pen nai pet me nia.เปล่าแต่ความที่ละเอียดในอิสลามบอกอย่างกันในแพทย์เลยเหมือนนบีเราบอกกับบรรดาซอฮาบะห์นั่นแหละเมื่อแมลงวันตกหล่นในน้ำอยู่ในแก้วเจ้าอย่ารีบดื่มทันทีแต่ให้เจ้ากดมันให้จมแล้วก็เอามันออกแล้วก็ดื่มเสียรอซูลุลลอฮ์พูดอย่างนี้นบีพูดอย่างนี้กับนบีเป็นนายแพทย์เลยเห็นไหมทั้งที่นบีเราเป็นศาสดาไม่ใช่ตอบีบ มีนำซ้ำยังสกายนาอธิบายอีกสาเหตุแมลงวันมีสองปีกปีข้างหนึ่งจะมียาอีกปีข้างหนึ่งจะเป็นจะเป็นโรคเมื่อสองปีจมในน้ำยากับโรคมันสู้กันเท่ากับน้ำนั้นเหมือนเดิมกินไม่ปวดท้องแต่ประการใดแต่ถ้าเกิดมันตกแองแมงปีข้างหนึ่งแป๊บ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 อยู่แต่อีกข้างหนึ่งจมเราก็ไม่รู้ว่าข้างไหนเป็นยาข้างไหนเป็นพิษเราก็ไม่รู้เรื่องก็จับโยนไปเลยเกิดไอ้ที่จมมันน่ะเป็นพิษล่ะพอเรากินเข้าไปก็ปวดท้องท้องร่วงนู่นนี่นั่นสารพัดเห็นไหมครับนี่แหละครับคือศาสนาอิสลามวิชาการครอบคลุมจนหลายคนนักวิทยาศาสตร์ยอมเข้าอิสลามยอมจำนนยอมรับในความเป็นศาสนทูตของนบีเราเพราะพูดมา1,400กว่าปีสมัยนู้นมีที่ไหนกล้องโทรทัศน์ไม่มีแต่เมื่อเป๊ะโอยอมจำนนและไม่ใช่คนธรรมดาแล้วเห็นไหมครับนี่ก็เหมือนกันกระดูกซี่โครงข้อศอกนี้คือที่รวมของสามกระดูกอีกนิดเดียว
atau atasnya, re atasnya. Atasiku. Yakni mai teng di atasiku. เนื้อข้อศอกไม่ใช่บนข้อศอกนะเนื้อข้อศอกแสดงว่าพ้นเขตแล้วมาก็สุนัตดีบาสุเมื่อพ้นเขตแต่มันก็ยังอยู่ใกล้กับเขตก็สุนัตดีบาสุยังติงกาลดาริปาโดตุลังที่หลงเหลือของกระดูกแต่ถ้ามันอยู่ในเขตอันนั้นวาญิบแต่ถ้ามันอยู่นอกเขตแต่มันใกล้เคียงไอ้นั้นสุนัตกรานุมเมเลโรกันอัตัสตัจจิลดันสปายโยจังันสุญีดาริปาโดสุญีอังโกโตดาริปาโดโตฮาโรเพื่อเป็นการรักษาบนความที่ไม่ประมาทให้มันครบสมบูรณ์และเพื่อที่จะไม่สูญเปล่าอวัยวะจากการทำตอฮารอนี่ละเอียดมากเลยนั้นพึงเข้ารุกลที่3ของรุกลอาบน้ำละหมาดครั้งต่อไปคืออัมปัตเมญาปูเสตงโกเกปาโลสำหรับค่ำคืนนี้น่าจะพอประมาณเท่านี้ก็ขอบคุณทุกแรงกำลังใจแรงสนับสนุนโปรแกรมเดิมยังคงเดินหน้าดารุลมะริฟัตขอพระองค์อัลลอฮ์ให้ความกระจ่างชัดกับคนที่ติดตามเรียนโดยเฉพาะบรรดาศิษยานุศิษย์ให้จำให้แม่นจำนานและพระองค์ปกป้องสิ่งไม่ดีให้พลานามัยที่ดีนะครับและเพิ่มพูนริสกีอย่างกว้างขวางและทำตัวให้เป็นประโยชน์กับศาสนาสุดท้ายนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ดัวมันอยากจะแกล้งเพื่อนจะเสร็จนี่จะมาแกล้งอีกจากนาอินดูพอเพื่อนด่าหาว่าเพื่อนร้ายที่ตัวเองทำบาปทุกวันนั่นน่ะไม่ร้ายเนี่ยคนโอ้น่าเอ็นดูอย่าเอาสันดานชาวคัมภีร์มาใช้สันดานศาสนาอิสลามกับสันดานชาวคัมภีร์คนละสันดานกันอย่ามาใช้บอกประจำบอกตลอดมีความรู้สอนไม่มีเรียนอย่ามากวนเขาแต่พวกนี้ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาสักวันได้หลับยาวแล้ววะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์วัลลอฮุอะลัม มีโอกาสเรียนนะครับพี่น้องคนที่สอนตรงไปตรงมานี่ในยุคนี้ความจริงอย่างนี้มันไม่ง่ายที่จะหาฟังนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีนะแต่มันไม่ง่ายวัลลอฮุอะลัม